สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามช่องธรรมะธรรมดาในคลิปนี้เราจะมาฟังธรรมเทศนาจากหลวงพ่อจรัญติตธรรมโมวัดอัมพวันจังหวัดสิงห์บุรีกันนะครับโดยจะนำเสนอเรื่องมีชีวิตอยู่ด้วยการสะสมความดีสร้างบุญกุศลให้มากขึ้นถ้าพร้อมแล้วเรามารับฟังกันเลยครับอะไรเอ๋ยมันไวเหลือเกินตามไม่ทันก็คือเวลานี้ตามไม่ทันแล้วไวมากถ้าท่านคิดทบทวนท่านจะรู้ได้เลยว่าเวลาไวมากหนุ่มสาวไวมากเจริญวัยชนสาก็ไวมากบัดนี้เข้าปฐมวัยบัดนี้เข้ามัชฌิมวัยบัดนี้ไปปัจฉิมวัยแล้วเท่าชะเลแก่ชะลาไวมากวัยตัวนี้แปลว่าอะไรแปลว่าความเสื่อมที่เราเรียกว่าเจริญวัยชนสาวัยตัวนี้เป็นภาษาบาลีแปลเป็นภาษาไทยพระพุทธเจ้าสอนให้เราชัดฟังได้ง่ายคือแปลว่าความเสื่อมนั่นเองแต่เราก็เสื่อมมาแล้วตั้งแต่ปฐมวัยคลอดออกจากครรภ์พาของมารดาร้องเอาแวะเอาแวะแบเบาะกำมือแน่นนี่ก็ของกูนี่ของกูทุกครูของกูตลอดรายการก็เข้าไปสู่25เบญจเพสแล้วเลย25ขึ้นย่างเข้า26วัยอีกอ่ะวัยเสื่อม เข้าสู่มัชฌิมวัยตั้งแต่26ปีถึง50ปีเลข5ขึ้นแล้วมัชฌิมวัยวัยตัวนี้แปลว่าความเสื่อมโทรมของร่างกายสังขารไม่มีอะไรแน่นอนเลยท่านสาธุชนทั้งหลายเอ๋ยอย่าละเลยเรื่องบำเพ็ญจิตอย่าละเลยเรื่องสติปัญญาเลย50ไปแล้วแต่จะเข้าสู่ปัจฉิมวัยไปกระทั่งวันตายยังจะไม่มีวันกลับมาอีกแล้วหากลับไม่จะกลับมาทางเดิมเนี่ยต้องกลับซ้ายเวียนขวากลับซ้ายเวียนซ้ายกลับขวาเราจะเห็นได้ว่าเดินเข้าโบสถ์เวียนไปทางนี้แล้วเราจะกลับบ้านก็ต้องเวียนที่เมนน่ะเวียนกลับไปสู่บ้านของท่านตามเดิมออกประตูเกิดแล้วต้องไปออกประตูตายเสื่อมโทรมไปตามสภาพของร่างกายและร่างกายแล้วท่านสาธุชนทั้งหลายเอ๋ยโปรดพิจารณาข้อนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้มากนี่แหละหนุ่มและสาวเ มื่อสักครู่นี้เองยังอยู่ตอนเช้าตีห้าโยมนุ่งขาวอุบาสกภิกขาก็มาใส่บาตรกันเป็นแถวใส่แล้วไปไหนเวลาไวมากตามไม่ทันคือหนุ่มสาวเดี๋ยวเข้าวาระโอกาสเดี๋ยว11โมงอีกแล้วฉันเพลกันอีกแล้วพระสงฆ์องค์เจ้าต้องฉันเพลอีกแล้วชามยังไม่ทันแห้งเลยฉันเพลอีกแล้วมันไวถึงขนาดไวคือเสื่อมไม่ใช่ไวเจริญโปรดจำไว้ข้อนี้เป็นหลักบาลีตามคำสอนพระพุทธเจ้าชัดเจนมากไม่ใช่เรื่องเล่น เพลมาสักครู่นี้เองบัดนี้ไวแล้วพระอาทิตย์จะเลี้ยวลัดชายมาพลับจะอัศดงคตพระอาทิตย์ก็จะต้องตกไปเนี่ยพี่น้องหญิงชายหนุ่มสาวที่รักทั้งหลายอาจจะตามหนุ่มสาวไม่ทันอีกแล้วท่านจะถอยกลับเสื่อมไปตามสภาพ
จากปฐมวัยของท่านต่อไปสู่มัชฌิมวัยกลางคนท่านก็จะเสื่อมลงไปเรื่อยๆกระทั่งที่เข้าปัจฉิมวัยแล้วเลข6ตัวขึ้นแล้วเลข7ตัวขึ้นแล้วแย่แน่เสื่อมวัยตายได้ทันทีก็ไม่หมายความว่าจะต้องเสื่อมแล้วก็ตายไม่แน่นอนแล้วแต่กรรมมาตัดรอนบ่อนทำลายอาจจะตายซะเมื่อเป็นเด็กในปฐมวัยอาจจะมาตายซะมัชฌิมวัยก็ได้อาจจะไปตายซะปัจฉิมวัยก็ได้แก่ตายหมดเวลาหมดทั้งชัยหมดทั้งน้ำมันคือตะเกียงไส้ก็หมดน้ำมันก็หมดหมดทั้งเวรหมดทั้งกรรมกิจกรรมก็หมดไปเหลือแต่ดวงตะเกียงไม่มีไส้ไม่มีน้ำมันแล้วก็หมดไปตามสภาพของเขาด้วยอายุขัยเช่นนี้แต่พี่น้องที่เป็นปฐมวัยกำลังเข้าไปสู่หนุ่มและสาว25 26โปรดระวังระวังโลดอย่าได้ประมาทอย่าพลาดอย่าละโอกาสอันดีของท่านรีบสร้างความดีซะบัดนี้ได้ไหมรีบเข้าวัดสามวัดให้จงได้วัดอารมณ์วัดถูกธรรมวัดอารมณ์วัดตั้งสติกรรมฐานดำรงมั่นสมาธิเจริญจิตภาวนาท่านจะได้มรรคได้ผลจะได้อานิสงส์สมความมุ่งมาปรารถนาแน่นอนท่านอย่าประมาทนะคิดว่าเราจะไม่ตายอาจจะตายคืนนี้ก็ได้กรรมมาตัดรอนก็ได้เราก็ไม่สามารถทราบได้ว่าเวรกรรมตามสนองสัตว์โลกยอมเป็นไปตามกรรมอย่างอย่าหนอไม่มีอะไรมาตัดเราตัดรอนด้วยกรรมด้วยจากการกระทำครั้งอดีตชาติวิบากกรรมสองกรรมที่ทำไว้ในความชั่วในปัจจุบันสามารถจะบั่นรอนในอนาคตเราจากโลกไปโดยไม่ทราบโดยไม่เข้าใจโดยไม่รู้ตัวก็มากหลายนี่แหละท่านสาธุชนทั้งหลายโปรดพิจารณาข้อนี้ให้มากเถอะแล้ววันนี้เป็นกรณีพิเศษของวันพระที่คนไทยสัญชาติจีนจะถือโอกาสขึ้นปีใหม่บูชาบรรพบุรุษในวันนี้มากทั่วโลกที่สัญชาติจีนอยู่ที่ไหนจะอยู่เอเชียยุโรปสหรัฐอเมริกาก็ต้องไหว้เป็นประเพณีนิยมไหว้บรรพบุรุษปู่ย่าตายายไหว้กราบทุกโอกาสที่มีเวลานี้ในวันนี้ถึงหากว่าเราท่านทั้งหลายเป็นคนไทยสัญชาติจีนก็ต้องไหว้ถึงหากว่าท่านทั้งหลายไม่ใช่สัญชาติจีนแต่เป็นคนไทยแท้พ่อไทยแม่ไทยลูกไทยก็ต้องไหว้ไม่มีใครพลาดกตัญญูกตเวทิตาธรรมไม่ผิดแผกแตกกันได้แต่ประการใดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายืนยันและรับรองด้วยการกตัญญูกตเวทิตาธรรมผู้ใดมีอยู่กับผู้ใดไม่ลืมพระคุณกตัญญูบุพการีคนนั้นจะมีจะทางเดินเจริญก้าวหน้าไม่เสื่อมมีหวังต้องรวยเป็นเศรษฐีมั่งมีชีวิตด้วยกตัญญูกตเวทิตาธรรมมีความหวังตั้งใจเช่นนั้นคงไม่ผิดหวังแน่นอนแต่บางคนไม่มีกตัญญูไม่มีบุพการีไม่รู้ซึ้งก็ไร้ความหมายของมนุษยชาติไม่มีศักยภาพในบุคคลนิสัยทัศน์หนึ่งชีวิตท่านจะไม่มีแก่นสารที่วันนี้ควรจะลึกถึงวันกตัญญูตเวทิตาธรรมแล้วถึงบุพการีเช่นปู่กับย่าตากับยายที่ได้สร้างสมบัติพัฒฐานให้เรามาไม่จำเป็นต้องเป็นคนจีนคนไทยก็ระลึกทุกวันพระวันโกนวันโกนเตรียมการวันพระกรรมฐาน
รำลึกถึงบุพการีกตัญญูกตเวทีที่ตาทำไม่ใช่จำเป็นจะต้องโกรธจีนทุกวันพระทำได้ทุกเวลาพระพุทธเจ้าสอนว่าสุนัขขัดตังสุมังคลังสุปะพาตังประตุไม่จำต้องกล่าวว่าเฉพาะตรุษจีนหรือวันขึ้นปีใหม่หรือไม่จำเพาะศาสตร์หรือตรุษแต่ประการใดวันโกนวันพระสำคัญมากวันดีเราก็ไม่ละวันพระเราก็อย่าเว้นความดีแต่ไปที่หน้าเสียดายเหลือเกินท่านสาธุชนทั้งหลายพระพุทธเจ้าทรงแสดงอีกย้ำเติมเสริมให้เราเข้าใจอีกวันดีของเรานั้นมีทุกวันทุกเวลาอย่าพลาดอย่าละประมาทอย่าประมาทละโอกาสอันดีงามอย่าประมาททุกเวลาเราก็ทำความดีได้กตัญญูตเวทีทุกหน้าที่และการงานทุกเวลาได้ไม่จำเป็นต้องวันกุฎจีเสมอไปแต่วันกุฎจีนี่เป็นประเพณีขึ้นไปใหม่ของชนชาติจีนคนไทยชนชาติจะขึ้นปีใหม่หรือไม่ใหม่ก็ตามเราก็เป็นคนเก่าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปดีกว่านี้แต่ท่านนึกถึงบุพการีที่อุปการะเรามาแต่การก่อนนึกถึงคุณค่าของความดีอันนี้แล้วท่านจะเป็นคนดียิ่งในสังคมของท่านท่านจะเจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรแน่นอนทุกประการจะมีประโยชน์แก่ท่านเองโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าให้ระลึกถึงลมหายใจเข้าออกหายใจเข้ารู้หายใจออกเข้าใจรู้แน่นอนอ๋อเราหายใจเข้าหายใจออกเข้าใจแล้วเลือดเนื้อเชื้อไขได้มาจากปู่กับย่าตากับยายได้มาจากพ่อแม่ทั้งสองประการสนึกคุณค่าของชีวิตขึ้นมาว่าชีวิตเรามีค่าเวลามีประโยชน์นั้นจะนึกถึงบุพการีได้ท่านทั้งหลายทั้งหนุ่มและสาวท่านมานั่งเจริญกรรมฐานท่านจะนึกอย่างนึกถึงมหาเมตตาใหญ่นึกถึงบุพการีท่านจะร้องไห้น้ำตาท่านจะร่วงว่าคิดถึงแม่คิดถึงพ่อคิดถึงแน่ถึงปู่ย่าตายายชาติภูมิมาติภูมิของตนมีอุปการะคุณมาแต่การก่อนจะคิดถึงสถานที่ให้แรงเกิดสภาพความดีจะคิดถึงที่ประกอบอาชีพการงานเช่นบริษัทไม่ควรทำลายจะคิดถึงคุณงามความดีของอาชีพการงานสาขาที่เราขายข้าวขายของธุรกิจควรจะคิดถึงเขาด้วยอุปการะเรามาให้อยู่อาชีพการงานได้ดีได้ดีเช่นนี้จะมีประโยชน์ไม่ใช่น้อยมันน้ำย้อยบอกตามที่ละหยดที่ละหยาดก็เต็มกระบอกได้ชั้นใดก็ชั้นนี่แหละท่านผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายเอ๋ยถ้าท่านสนใจในเรื่องตัวท่านท่านจะนึกถึงบุพการีได้เป็นอันดับแรกนี่แหละวันไหว้บรรพบุรุษต้องคิดนะนี่ท่านทั้งหลายวันพระวันดีไม่ละวันพระไม่เว้นคือสร้างความชั่วอย่างนี้แต่เราโปรดสร้างความดีวันดีก็สร้างวันพระก็ต้องสร้างวันดีไม่ต้องละวันพระอย่าเว้นความดีรีบมาวัดสดับพระธรรมเทศนาได้ไหมไม่ได้ไม่มีใครมาในวันพระสดับพระธรรมเทศนาไม่มีใครให้ทานในวันพระกระทั่งปู่ย่าตายายคอยรับส่วนบุญไปตะวิสัยมันอยู่ข้างๆกันเยอะหมดแต่ไม่มีใครมาให้ทานในเปตะวิสัยกำลังมาคอยรับส่วนบุญอยู่สวรรค์เอ๋ยเทพเจ้าทุกชั้นฟ้ากำลังเปิดม่านฟ้าดูประชาชนชาวโลกว่าวันนี้ใครจะทำบุญอะไรบ้างโลกสวรรค์โลกนรกปิดหยุดการงานหน้าที่ให้สร้างความดีเมืองนรกเนี่ยต้องหยุดงานมีหลักฐานที่ไหนยืนยันมีหลักฐานที่ยายชัยยิ่งตาปุ่นที่เอากุฏิกรรมฐานมาสร้างปฏิบัติโดยโยมเล็กสุขใสพงศ์ทายกที่วันเป็นผู้สร้างราคา80 บาทนี่เป็นพยาน
ว่าอยู่เมืองนรกมาเนี่ยวันโกนทาเขาให้หยุดไม่ต้องทำโทษวันดีมีปัญญาวันสวรรค์ก็ให้หยุดแต่เราเมืองมนุษย์มาหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์นี่หลักฐานที่ยืนยันได้ที่วัดหญิงสองร่างนางสองชาติมีหลักฐานที่ยืนยันได้แน่ชัดมากสมัย2500กาลครั้งนั้นแต่มาอยู่นี่2499เป็นกุฏิหลังแรกของวัดนี้เรียกว่ากุฏิกรรมฐานเป็นต้นก็จะไม่ขอกล่าวให้ยืดยาวในโอกาสนี้จะกล่าวแต่ว่าบุพการีเอ๋ยสร้างความดีในกรรมฐานท่านจะเห็นถึงบุพการีด้วยความซึ้งใจน้ำตาท่านจะร่วงคิดถึงแม่คิดถึงพ่อนี่ปู่ย่าตายายอย่างนี้เป็นต้นนับภาษาอะไรคะเด็กตัวนี้เดียวแม่เป็นโรคมะเร็งแท้มีศรัทธามั่นไม่มีใครบอกไม่มีใครเชิญชวนจะประการใดม.1โรงเรียนสงวนหญิงสุพรรณบุรีเป็นต้นโรงเรียนใช้ไกรกุณาใสของอาจารย์เชยศิษย์ก็อยู่สุพรรณบุรีเช่นเดียวกันมาปฏิบัติธรรมที่นี่ม.1ท่านยังเด็กเล็กมากมีความคิดสูงพอนั่งได้3วันวันที่4จะกลับน้ำตาตกร่วงเรียนให้หลวงพ่อทราบขออยู่ต่อสัก7วันได้ไหมแม่หนูเป็นมะเร็งวาระสุดท้ายต้องตายแน่นอนหนูยังไม่ได้แทนคุณแม่คุณพ่อเลยแม่ก็มาตายหนูจะอยู่กับใครแล้วเราเนี่ยตื่นตันจริงๆหนูจะอยู่กับป้าก็ไม่เหมือนแม่นี่แหละท่านฟังแล้วคิดหน่อยเด็กยังมีความคิดเดี๋ยวนี้คนโตไม่ค่อยคิดเด็กคนนี้พูดลึกซึ้งหลวงพ่อขาจะอยู่กับใครก็ตามนะคะสู้อยู่กับแม่กับพ่อของเราไม่ได้เลยอีกคำนี้ซึ่งเป็นคำคิดของเด็กในวัยรุ่นมัธยมไปที่ชัดเจนที่วัดอัมพวันเมื่อกาลครั้งนั้น 5-6 ปีมาแล้วหลวงพ่อคะขออยู่ต่อถึง7วันนะคะหนูคิดเองนะคะนี่แหละขอเจริญคำเจริญพรกรรมฐานให้เกิดปัญญาได้เด็กม.1เกิดปัญญาใช้ได้แล้วเด็กโตไม่ค่อยเกิดปัญญานั่งกรรมฐานหมู่ไปคุยกันก็เสสวนหวนหาท่านจะไม่ได้พ้นจะไม่ลึกซึ้งจะประการได้ส่องตาปริโภคกังวลอย่าไปห่วงใยใครได้ไหมอย่าคิดหลายเรื่องในเวลาเดียวกันต้องคิดแต่เรื่องเดียวเอาหลายเรื่องในเวลาเดียวกันท่านจะสับสนโอลหม่านจิตใจท่านจะไม่เป็นสมาธิแน่นอนที่สุดขอฝากท่านไว้เด็กคนนี้พูดแล้วเราก็ตื่นตันนึกคิดถึงแม่เหมือนกันอาตมาคิดถึงแม่มากตอนคอหักที่หายใจชังสะดือได้คนอื่นไม่ได้รู้ไม่เคยคิดเด็กม.1แท้ๆญาติโยมตั้งใจคิดได้หรือไม่ได้ไม่เป็นไรเราจะอยู่กับพ่อแม่ดีหรืออยู่กับผัวกับเมียดีเด็กนี่มันมีคิดคุณหลวงพ่อคะหนูคิดได้มานั่งกรรมฐานที่ศาลาโรงเรียนสงวนหญิงสุพรรณบุรีอาจารย์บรรเลงผู้ช่วยผัวอเป็นผู้ผ่านเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามหลวงพ่อคะอยู่กับป้าหน้าเหมือนพ่อแม่เราไม่ได้เลยหนูเนี่ยยังไม่แทนคุณท่านใดเลยแม่หนูต้องตายแน่นอนวาระสุดท้ายแล้วหนูคิดเองหนูเคยไปอยู่กับเพื่อนหรืออยู่กับป้าไม่มีป้าอยู่ใกล้ๆบ้านติดกันก็ไม่อบอุ่นเลยอะไรหนอหลวงพ่อคะจะอบอุ่นเท่าอยู่กับแม่กับพ่อไม่มีแล้วแน่นอนที่สุดแล้วก็พ่อแม่ก็รักเราอย่างบริสุทธิ์พี่น้องที่รักสาธุชนทั้งหลายสามีภรรยารักกันไม่บริสุทธิ์ดีก็จะรักไม่ดีก็จะเกลียด
เหยียดฉันดีก็จะช่วยไม่ดีก็จะถีบออกไปเป็นอย่างนี้จริงๆแต่ความรักของพ่อแม่เนี่ยยุติธรรมบริสุทธิ์มากไม่หวังผลตอบแทนกับลูกแน่นอนที่สุดลูกจะให้แทนหรือไม่แทนจะตอบหรือไม่ตอบพ่อแม่ไม่เคยว่าอะไรถ้าท่านมีลูกท่านจะรู้ดัดถ้าท่านไม่มีบุตรธิดาท่านจะไม่รู้เลยหนุ่มถ้าเป็นหนุ่มเป็นสาวท่านจะไม่รู้เรื่องนี้แน่นอนอะไรหนอจะอมอบอุ่นถ้าตักแม่ล่ะอะไรหนอจะอบอุ่นถ้าวงแขนของพ่อเราไม่มีอีกแล้วอะไรวงแขนของสามีกับภรรยามันจะอุ่นเท่าวงแขนของแม่ไหมท่านไม่ได้นั่งกรรมฐานท่านคิดไม่ได้ท่านไม่ซึ้งเคยว่าแม่นินทาพ่อแม่ลองมานั่งกรรมฐานให้มันได้ผลได้มั้ยรับรองถ้าจะร้องไห้คิดถึงแม่เราไม่น่าว่าจะคิดกับแม่เลยนี้ไม่น่าจะคิดกับพ่ออย่างนี้เลยมันจะออกมาเป็นบทกลอนทำนองธรรมแต่นึกถึงบุพการีได้ชัดเจนคือกตัญญูกตเวทิตาธรรมต้องได้เป็นข้อแรกของกรรมฐานถึงจะเป็นการถูกต้องถ้าไม่เกิดนี่ท่านได้กรรมฐานไม่ได้ผลมานั่งจะไปสวรรค์นิพพานไปบวชชีพราหมณ์ตามวัดกันอย่างนั้นเหรอมีแต่วิทยากรเทศกันไม่พักติดกันเทศในพักไอ้แต่มาไม่นิยมอย่างถวายซองนี่ก็ไม่นิยมอย่าหาว่าตมาว่าอย่างคนอย่างนิยมที่โยมสร้างธรรมะสร้างพระไว้ในใจให้มากที่สุดแต่ปัจจัยที่จะทำบุญอาจจะเป็นประเภทสองทานศีลภาวนาอันนั้นอาจจะเป็นประเภทสองได้นี่แหละบุพการีเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนว่ากตัญญูตเวทีในโลกนี่หายากคนที่จะลึกถึงบุญคุณเนี่ยไม่ค่อยจะมีท่านสอนไว้ชัดคือบุพการีหมื่นพันคนจะมีสักคนหรือที่ลึกซึ้งเข้าไปถึงเหตุการณ์เช่นนี้รู้แต่ว่าชายเป็นพ่อหญิงเป็นแม่เท่านั้นแต่ไม่รู้เลยน้ำใจของพ่อน้ำใจของแม่เป็นประการใดในบุพการีคนจีนเขาต้องขลังมากไหว้บรรพบุรุษเช่นในวันกรุษจีนเช่นในวันนี้นั้นเขาจึงน้อมไหว้เอาเครื่องเป็ดไก่นมเข่งนมเทียนตามประเพณีจีนมาไหว้กันมากมายถึงหากว่าจะผิดธรรมะบางอย่างเช่นพ่อแม่ชอบสุรายาเมาก็เอายาเมาเหล้ามาบูชาพระคุณเป็นการกตัญญูเหมือนกันแต่ก็ไม่ผิดอะไรมากหรอกแต่แล้วอย่าไปกินเหล้าให้มันเมาก็แล้วกันเอาเป็นประเพณีเป็นการวัตถุสมมุติบัญญัติเพื่อไม่ทำลายน้ำใจพ่อชื่นดื่มชอบดื่มเหล้าแม่ชอบดื่มเหล้าก็ไม่บูชาพระคุณเท่านั้นแต่เราจะไปดื่มเหล้าซะเองก็เห็นจะไม่เป็นบาปเป็นการบูชาพระคุณอย่างลึกซึ้งไม่ทำลายน้ำใจของพ่อแม่ถึงพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ท่านชอบอย่าไปขัดคอท่านเราหานโยบายอื่นให้ท่านทำบุญให้ท่านเลิกเล่าให้จงได้อย่าไปว่าพ่อให้เสียน้ำใจอย่าไปว่าแม่เสียน้ำใจเช่นนั้นตามคำสอนพระพุทธเจ้าบัวอย่าช้ำน้ำอย่าคุณขอให้ชีวิตเราอุ่นใจตลอดการประวัติศาสตร์มีเวลาการที่มีประโยชน์ในชีวิตของท่านมิใช่น้อยประการหนึ่งเป็นที่พึ่งของเราแน่นอนวันนี้จะชี้แจงถึงเรื่องกรรมฐานกตัญญูกตเวทิตาธรรมเหมือนเด็กทัศนีนั้นม.1 เห็นชัดคิดถึงแม่เนี่ยถ้าเธอไม่มาจากสงวนหญิงมานั่งกรรมฐานแล้วเธอจะไม่นึกคิดไม่ออกบอกไม่ได้เพราะยังเด็กเล็กนักยังไม่รู้ว่าคุณค่าแม่ชีวิตนั้นเป็นประการใดพอมาเจริญกรรมฐานเข้าซึ้งใจร้องไห้มาหาหลวงพ่อที่กุฏิบอกว่าหลวงพ่อช่วยหนูพูดมีเหตุผลพูดเราตื้นตันน้ำตาเราแทบจะไหลตื้นตันก็เด็กเขาที่รักแม่ของเขาอย่างยอดชีวิตจิตใจไม่มีผู้อื่นใดเล่าที่จะเป็นเด็กขนาดนี้ที่จะรักแม่ที่จะเอาชีวิตแลกแม่ไว้ได้
หลวงพ่อคะหนูนั่งให้มันตายไปเลยเพื่อให้แม่หนูรอดหน่อยถ้าแม่หนูรอดได้หนูยอมตายก็ได้แม่นี่หายากมากถึงได้ชีวิตแรกเอาแม่ไว้ได้ไม่มีที่ไหนแล้วท่านบุพการีทั้งหลายเอ๋ยการกตัญญูตเวทิตาธรรมเช่นดังกล่าวแล้วอาตมายังพูดอยู่เรื่อยเด็กคนนี้แม่ก็เป็นครูโรงเรียนด้วยบางคนมาไม่มีซึ้งใจอะไรเลยหลวงพ่อคะแม่ป่วยอยู่โรงพยาบาลห้อง ICU นั่นอยู่โรงพยาบาลศิริราชข่าวเขาลือกันนะว่ามานั่งแล้วแม่จะหายเหรอฉันจะลองดูสักวันได้ไหมบอกว่าขอเจริญพรกลับไปเถอะลองไม่ได้วันนี้ลองไม่เป็นศรัทธาไหมหนูไม่เคยไม่เข้าใจกลับดีกว่าแม่เธอตาย 100% ตายแล้วตายแล้วมีอย่างนี้เยอะที่วัดนี้มีเยอะเลยไม่ใช่แลกขนมเข่งเอาสตางค์ไปแลกของในตลาดอย่างนี้แล้วต้องสร้างความดีด้วยตนเองเช่นดังกล่าวสู้เด็กไม่ได้บางคนมาพูดสู้จี้จัดสู้จี้จัดบอกไม่เคยเชื่อหลวงพ่อคะสวดมนต์จบแม่ถึงจะฟื้นพ่อถึงจะหายโลกบอกไม่ได้ไม่ทราบนี่แล้วแต่ศรัทธาจะกี่จบแล้วไม่ทราบแต่ให้สวดเกินกว่าอายุเนี่ยต้องการจะได้กำไรชีวิตให้คนที่สวดนั้นเป็นกำไรชีวิตเอากำไรไปให้แจกคนอื่นโยมลองมาคิดดูค่าขายขาดทุนจะเอาทุนไหนไปให้คนอื่นจะเอากำไรไหนไปให้ใครจะขาดทุนอย่างย่อยยับใช่หรือไม่นี่แหละการศรัทธาสำคัญทั้งคารวะทั้งพระสงฆ์องค์เจ้าทั้งยายขาดทุนได้ไหมนี่แปลความหมายยายขาดทุนแต่ละวันเวลาให้ยายกำไรทุกวันทุกนาทีทองได้ไหมมีแต่ขาดทุนทุกวันเสียใจด้วยนะขาดทุนเวลาขาดทุนชีวิตชีวาแล้วก็วัยก็เสื่อมไปตามสภาพได้กำไรได้อย่างไรหมดเวลาตอนนั้น ไม่ได้อะไรที่เป็นคุณค่าของชีวิตแต่ประการใดขอเจริญพรญาติโยมโปรดได้รับทราบข้อนี้ไว้วันนี้วันกตัญญูนะต่อบรรพบุรุษก็ต้องพูดให้เข้าใจเผื่อท่านจะเป็นไทยสัญชาติจีนหรือจีนสัญชาติไทยก็ไม่ว่ากันแต่จะมาคิดว่าจะกรุดจีนชาติจีนหรือกรุดไทยไม่สำคัญสำคัญทำทุกวันได้ไหมกตัญญูทุกวันได้ไหมเจริญบุพการีระลึกถึงคุณของผู้มีพระคุณทุกวันทุกนาทีทุกลมหายใจได้ไหมระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าทุกนาทีทองได้ไหมที่มีพระคุณอันล้นเหลือนึกถึงพระธรรมที่เราปฏิบัติธรรมเนี่ยตลอดทั้งวินาทีเดียวก็ต้องคิดได้ไหมไม่จำเป็นต้องมาคิดในวันพระนี้เนี่ยได้หรือไม่ประการใดคิดถึงคุณค่าของพระสงฆ์รัตนะแก้วสามประการทุกวินาทีพาหุงหากาทุกวินาทีท่านจะเจริญศีลเจริญศีลเจริญหน้าที่การงานเงินไหลนองทองไหลมาท่านได้กำไรชีวิตชีวิตท่านได้กำไรเงินจะไหลนองทองไหลมาเพราะอารมณ์ท่านดีมีปัญญาได้จากการเจริญพระกรรมฐานถูกต้องตามคันลองของชีวิตแล้วอันแน่นอนที่สุดไม่มีอะไรจะมั่นคงเท่าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วน่ะตรงนี้น่าคิดพิจารณาตัวเองเถิดไม่มีใครเขาทำให้ท่านได้หรอกอาตมาก็ช่วยโยมไม่ได้นะเพียงแต่แนะแนวตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแต่คำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเราไม่ปฏิบัติก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อันใดแต่ชี้บอกมรรคมรรคาว่านี่ไปสวรรค์นี่ไปนรกบอกได้เท่านี้นี่ไปเป็นเปรตนี่อสุรกายนี่เป็นสัตว์เดรัจฉานไปสู่อบายมุขหาความสนุกในสังคมนี่ไปสู่ทางเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าไปทางนี้ก้าวเสื่อมไปทางนั้นบอกคุณทางได้เท่านี้แผนที่มรรคมรรคาแต่เราจะเดินไปทางไหนแล้วแต่ชอบแล้วแต่โยมชอบโยมไม่ชอบก็ไม่เป็นไรทางดีก็กลับกลายเป็นทางชั่วทางชั่วกลับกลายเป็นทางดีก็ไม่เป็นไร
อย่าเห็นกงจากเป็นดอกบัวอย่าเห็นความชั่วเป็นความดีเลยจงเห็นกงจากเป็นกงจากเห็นดอกบัวเป็นความดีมีปัญญาแสงสว่างนกผาคือปัญญาญาณเห็นให้มันกลงที่คงวาคงศอกอย่าต่อหน้ามาพลับรับหลังตะโกต่อหน้าส้มโอรับหลังส้นเช้งเช้งไม่ลงควรจะเป็นมาตูมแข็งนอกก็มาก่อแข็งในแข็งทั้งนอกแข็งทั้งในอดทนในอดทนนอกด้วยการเจริญสติปัฏฐาน4ท่านจะสร้างความดีทุกวิถีทางจิตขึ้นวิถีสร้างความดีได้ทุกนาทีทองท่านจะประคองไว้วิชาความรู้แถมขาดทุนที่เวลาที่ผ่านไปแล้วอย่างน่าเสียดายและเสียใจด้วยไม่เกิดประโยชน์สติผลแต่ประการใดตรงนี้เป็นเรื่องอจินไตยสำหรับควรจะคิดกันต่อไปมีประโยชน์สติผลอย่างแน่นอนของท่านเองท่านทั้งหลายเอ๋ยนี่วันนี้วันหนึ่งถึงบรรพบุรุษท่านคิดถึงตัวท่านไหมบรรพบุรุษเป็นคนสร้างเรามานะน่าจะคิดถึงตัวท่านมีหัวใจมาจากพ่อมีเลือดน้ำเหลืองมาจากแม่มาทั้งปู่ทั้งย่าทั้งตาทั้งยายในตัวคนถ้าเจริญกรรมฐานได้อย่างที่กล่าวแล้วถ้าจะคิดถึงตรงนี้นึกถึงบุพการีจะขยันหมั่นเพียรเรียนหนังสือจะขยันหมั่นเพียรปฏิบัติหน้าที่โดยถูกต้องจะเริ่มต้นชีวิตให้ดีจะสร้างความดีให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้มันจะเกิดอัตโนมัติแก่ตัวท่านเองไม่ใช่มานั่งกระจิ้มจิ้มจามจามมาแก้บนกันเหรอเห็นที่นี่เป็นศาลเจ้าควรจะเป็นศาลเจ้าไทยปงไม่รับบนศาลเจ้าไทยปงไม่รับบนนอนไปหาศาลเจ้าแม่คุณอิมเจ้าพ่อเสือเจ้าแม่ลายบนกระตุกกระดกกระดกไม่ต้องทำมาหากินไม่ต้องมานั่งกรรมฐานบนให้ไปสวรรค์นิพพานบนเลยแต่ที่นี่ไม่ใช่ศาลไทยปงท่านอย่ามาบนอย่างนั้นแต่อยากจะบนให้ลูกให้ตัวเองเรียนหนังสือเก่งบนเลยไปจุดธูปกับศาลไทยปงบอกข้าพเจ้าจะตั้งใจเรียนหนังสือไทยปงก็จะบอกเตือนที่สี่ตั้งใจดูหนังสือตลอดไปพึ่งตัวเองให้ได้ไทยปงก็จะบอกอย่าไปพึ่งคนอื่นนะเพราะศาลไทยปงไม่กินเครื่องสังเวยเนี่ยวัดนี้ไม่ใช่ศาลไทยไม่ใช่ศาลอย่างอื่นเป็นศาลไทยปงไม่ใช่บนเจ็ดวันบนสามวันนะบนเจ็ดวันมาอยู่สามวันกลับไปแล้วอย่าไปอย่ามาโกหกศาลไทยปงเข้าใจไหมพูดเนี่ยไม่เข้าใจเอ๊ะอะไรปงปงแปลงแปลงก็ไม่เป็นไรศาลนี้ไม่กินเครื่องสังเวยอย่าเสียสัจจะนะถ้าเราเสียสัจจะท่านจะลงนรกไปเลยศาลนี้ไม่รับบนบนอย่างนี้ได้ถ้าข้าพเจ้านั่งเจริญกรรมฐานอดทนตลอด7วัน7คืนไม่นอนไม่พูดกับใครบนก๋วยเตี๋ยว5ชามพอออกกรรมฐานกินให้มันอิ่มไปเลยนี่สารไทยปงไม่ใช่บนกับพระเนี่ยจะเอาวัตถุวรดีๆมาถวายฉันนั่งกรรมฐานก็คงไม่ใช่สารไทยปงที่จะมีสารไทยสารอื่นแทรกอยู่ในสารไทยปงเราก็ไม่รู้กินเครื่องสิ้นบนตลอดรายการวัดนี้ไม่รับบนนี่โทรมาตั้งแต่เช้าจะมาบวชเป็นพระสัก15วันบนไว้บอกนี่บนนี่วัดศาลไทยปงไม่รับไปศาลข้างบ้านคุณเนี่ยวัดข้างบ้านคุณเราต้องบวชเดือนนึงเขาโทรตอบว่าวัดเขาบวช7วันยังได้3วันยังบวชกันได้หน้าไฟก็ได้นะบวชพระก็ไปบวชที่ศาลนี่ศาลไทยปงบวช1เดือนได้มั้ยไม่ได้ไปบวชที่อื่นต้องมานั่งกรรมฐานสัก7วันก่อนไงจะบวชให้เดือนกุมภาเนี่ยตานางกรรมฐานไม่ได้ไปศาลเจ้าแม่คุณอิมศาลไทยปงไม่รับนะจำไว้ดะเนี่ยมาบนกันเยอะเลยที่วัดเราเนี่ยนะก็ไม่ทราบเพราะการยังทายไม่ออกว่าที่วัดอภวันที่ทางกรรมฐานเนี่ยเขาเป็นศาลอะไรศาลไทยปงหรือศาลเจ้าแม่คุณอิมน่าจะมาสร้างความดีให้แก่ตัวเองเหมือนเด็กเอาความดีให้แม่ได้ไหมอย่าบ่นบ่นก็ไอ้บ่นนี่มันใกล้กัน
บ่นไม่ดีก็ไปบ่นทำไมเสียโอกาสเวลาท่านที่มีค่าเหลือเกินขอเจริญพรอย่างนั้นจะไม่มีโอกาสที่มีค่าที่กว่านี้เลยมีอย่างจะบวชแค่7วันเข้าวัด5วันก็บวชอยู่แค่2วันขาดทุนอย่างย่อยยับเลยที่วันนี้ต้องอยู่วัดอย่างตามตั้ง7วันนี่โทรมาแล้วโทรมาติดต่อบวชทางโทรศัพท์นี่อุปัชฌาย์อยู่มั้ยอุปัชฌาย์อยู่มั้ยอุปัชฌาย์กำลังฉันข้าวให้หยุดฉันข้าวมารับสายหน่อยจะรูปมาบวชนี่ตำราประวัติศาสตร์ต้องบันทึกขนาดนี้ขนาดเท่านี้กำลังจะฉันข้าวบอกให้ท่านมารับสายหน่อยจะรูปมาบวชโอ้โหขนาดนี้แล้วนะประเทศไทยเสียใจด้วยขนาดนี้แล้วหรือเห็นเราเป็นอะไรไปได้ติดต่อโทรศัพท์เมื่อเช้านี้ตมากำลังเขียนหนังสือบอกจะเพนแล้วนะเพนไม่เป็นไรให้ท่านหยุดขันก่อนนะมารับสายหน่อยทางไกลทางไกลโอ้โหนึกว่าอยู่สมัยก็ลบทางไกลอยู่ที่ลาดพร้าวเองชั่วโมงกว่าถึงอันนี้แม้ไกลมากเลยยังคนลาดพร้าวนี่ลืมถามชื่อไปถ้าชื่อนี้มาก็สต็อปรับเลยสต็อปเลยขอประกาศไปด้วยนะนี่ฉันแล้วลุกไปรับได้รับเวลาโทรศัพท์ได้ไหมไปเรียกพระมากำลังฉันข้าวให้เลิกนี่ทำไมเป็นเช่นนี้แล้วประเทศไทยนี่เรื่องจริงเลยลืมไม่ได้ถามชื่อว่าอยู่ลาดพร้าวนี่ลาดพร้าวมันกรุงเทพหรือที่ไหนแล้วก็เป็นคนโง่นี่วัดบ้านนอกไม่เคยรู้เรื่องครับคนกรุงเทพแจ๋วเลยมีมารยาทดีเหลือเกินลาดพร้าวนี่ถ้าจะไม่ใช่กรุงเทพจะกรุงเทพคงไม่โทรอย่างนี้ก็ขอประทานโทษฝากดวงไปด้วยในองค์นี้พระบ้านนอกขอกนาพระงงงงงฉันข้าวก็ให้แล้วมารับโทรศัพท์ก็ได้ไม่เป็นไรแล้วส่งลูกมาบวชทางโทรศัพท์ก็ได้ส่งลูกมาบวชทางไปรษณีย์ก็ได้ EF มาเลยเอาลูกสาย EF มาเลยอาตมาเสียใจนี่คนมีระเบียบมากขึ้นมันถึงได้ยุ่งเหยิงขาดระบบไม่มีระเบียบไม่เพียบดูวินัยเป็นไปมากน่าเสียดายเยอะเกินนี่แปลกๆทำให้ตมาได้ประวัติศาสตร์ต้องบันทึกไว้เป็นประวัติเป็นวิทยานิพนธ์ชีวิตเราจะได้คิดกันต่อไปว่าประเทศชาติเป็นถึงขนาดไม่มีความเกรงอกเกรงใจไม่มีประตูมีกรอกเข้ากันเลยไม่เข้าตามกรอกออกประตูเลยนะจะมากันบนอากาศเลยมนุษย์ต่างดาวหรือมั้งเนี่ยที่โทรมานี่เนี่ยสงสัยเป็นมนุษย์ต่างดาวมันถึงโทรขนาดนี้ให้เราเลิกเขียนข้าวมีแปลกท่านอยู่ไหมวันนี้ฉันจะให้รับสังฆทานหน่อยได้รับตอนไหนสลับเวลาให้เราหน่อยสิสลับเวลาให้เราหน่อยแล้วจะพูดส่วนตัวสัก30นาทีที่ไม่มีคนตายจริงจะไปพูดในป่าชาที่ไหนถึงหากไม่มีคนผีมันก็ได้ยินนะนี่วันนี้เลยเนี่ยวันนี้เลยสดๆร้อนๆมาเล่าโยมฟังจะได้เวลาของคนเหล่านี้ไม่ได้เคยศึกษาชีวิตที่มีประโยชน์เลยไม่รู้จักเกรงใจเห็นเราเป็นอะไรเห็นเป็นเนนไปแล้วนี่เนนแล้วเนี่ยไม่ใช่พระก็ไม่เป็นไรแต่คนมีสติดีเขาไม่เป็นอย่างนี้แน่นี่คนไร้สติจริงๆไม่สมบูรณ์แบบทุกรูปแบบก็ไม่ควรจะมากล่าวก็ต้องกล่าวเพราะฉะนั้นการเจริญกรรมฐานจึงมีประโยชน์ในชีวิตท่านเองที่เป็นแก่นสารและไม่ไร้สาระอย่างเด็กนั่นเลยก็นั่งปฏิบัติเขาพูดมีหลักฐานก็ขอโยมฟังแล้วคิดเด็กก็ชอบความรักอบอุ่นจากพ่อแม่ไม่อยากอยู่กับคนอื่นโยมมีบุตรธิดาเมื่อเล็กๆถ้าจะไปให้อยู่คนอื่นต้องคิดให้ลึกๆเอาลูกไปปัดไปให้คนอื่นเลี้ยงหรือเอาไปขายใช่ไหมคิดให้ลึกๆหน่อยได้ไหมจะเอาลูกขายถ้าเราเป็นลูกมั่งขายไปอยู่กับคนอื่นเนี่ยเราได้ชำนึกสมัญญาจะเสียใจไหมแม่เกลียดเราหรือไงเอาเราไปขาย
มีตัวอย่างที่วัดลูกหลายคนเอาลูกขายมีคนนี้หน้าตาไม่ดีขายไปขายไปเลยลูกที่เลี้ยงไว้มาได้ดีสักคนลูกที่ขายไปนั้นร่ำรวยหมดเป็นปริญญาโทเอกเขาส่งเรียนแต่ก็ไม่ได้รับความอบอุ่นผมด้อยคิดแล้วก็เสียใจตลอดเลยการแม่ไม่ได้รักเขาขายเขาไปซะได้เขาก็รู้เขาโตแล้วนี่แหละเป็นประวัติศาสตร์อันสำคัญท่านทั้งหลายมีลูกหลานอยากขายนะอยากดีไม่จนเลี้ยงมันหน่อยได้ไหมให้เขาได้รับความอบอุ่นในชีวิตนี่ถ้าโยมนั่งกรรมฐานโยมจะอ่านตัวออกบอกได้ใช่เป็นแน่นอนแต่เราสำนึกสมัญญาเรารู้ความเป็นรู้ใจความเนี่ยจะเสียใจมากจะคิดว่าแม่ไม่รักพ่อไม่รักเราเอาเราขายไปซะได้น่าจะคิดอย่างนี้นะถ้าโยมนั่งเจริญกรรมฐานได้โยมจะรู้เหตุผลได้ดีที่สุดส่วนมากโยมเป็นโยมผู้หญิงส่วนมากแล้ว นี่แหละมาบนบานศาลกล่าวกันที่วัดนี้เป็นจำนวนส่วนมากแต่มารับโทรศัพท์ถึงได้รู้อ๋อนี่บนกันอย่างนี้เหรอเดี๋ยวคนอื่นรับก็จะไม่รู้เรารับเองก็รู้จะบนอย่างเนี้ยนี่บวชบางทีจะบวช7วันบอกโยมไม่ได้แล้วที่เนี้ยต้องอยู่วัด5วันก็เป็นพระอยู่2วันจะมาบวชทำไมนั่งปฏิบัติกรรมฐานดีสุดโอ๊ยไม่เอาหรอกนั่งแล้วไปนั่งวัดโน้นมากวัดนี้มากเอาว่าโอเคไปมันอยากเข้ามาไม่ได้อะไรถ้าเชื่อจะมาบวช1เดือนเนี่ยอย่าเอาเพื่อนมาคุยนะพ่อแม่ก็อย่ามายุ่งวุ่นวายได้ไหมเดือนหนึ่งท่านจะได้ไปเยอะแยะมากมายถ้าขอให้ทำตามที่ท่านมีศรัทธาแต่ท่านไม่มีศรัทธาจริงๆท่านก็2เดือนท่านก็ไม่ได้อะไรปีหนึ่งบวชทั้งปีก็ไม่ได้อะไรขาดทุนอย่างย่อยยับเป็นหนี้สงต่อไปในบุญคุณของวัดมากหลายจะเป็นหนี้บุญคุณเนี่ยสำคัญมากขอเจริญพรว่าหนี้สินเงินทองใช่ก็หมดแต่นี่บุญคุณคนเนี่ยไม่รู้จักหมดนะหมดไหมนี่บุญคุณนี่พ่อนี่แม่นี่ครูบาอาจารย์นี่ผู้มีอุปการะคุณไม่มีทั้งหมดไม่ต้องใช้อย่างนั้นเอาเงินทองมาใช้ก็ไม่ได้มากไปผลหลวงพระเดชพระคุณมีทางเดียวคือกตัญญูกตเวทิตาธรรมเท่านั้นเองถึงจะมีประโยชน์ถวิผลที่มากหลายมีความหมายอย่างนั้นเพราะฉะนั้นในการที่เจริญกุศลภาวนาในวันพระอย่าลืมถึงบรรพบุรุษให้มากโดยที่เด็กคนนั้นทัศนีแม่หายจากโรคมะเร็งทันทีดีอกดีใจบัดนี้เขาอยู่ม.6แล้วเป็นนางสาวเรียนหนังสือเก่งเรื่องกันหน้าน้ำเหลือมใครเชี่ยงมะนาวกลมเกลี้ยงใครไปกลึงเกิดเองช้างเผือกเกิดเองช่างเผือกช่างนาเนียมช่างคู่บ้านคู่เมืองคู่จิตคู่ใจคือปัญญาเป็นช่างเผือกช่างเผือกเรียกว่าปัญญาอยู่ในป่าแห่งความสงบช่างเผือกจะมีได้จงอยู่ในป่าป่าตัวนี้แปลว่าความสงบนัตถิสันติพลังถูกขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีอีกแล้วอย่างนี้ถ้าคนไหนอยู่ด้วยความสงบไม่วุ่นวายจุ้นจ้านคนนั้นมีช้างเผือกคู่เมืองคู่บ้านของเขาช้างคู่บ้านคู่เมืองนั้นก็คือตัวปัญญาญาณรับรอบรู้กองการสังขารหาเหตุการณ์ได้ในชีวิตจะทำอะไรก็สำเร็จต้องมีช้างเผือกที่เราเรียกกันอยู่ในป่าป่าตัวนี้น่าจะแปลว่าป่าความสงบไม่ใช่ป่ารกรุงรังสิงสาสาสัตว์ก็ฆ่ามันต้นไม้ก็โค่นมันไม่ใช่ป่าแบบนั้นมันป่าความสงบป่าด้วยปลาลบความเพียรป่าแห่งความสงบเรียนหนังสือเป็นด็อกเตอร์นั่นแหละช้างเผือกอันแน่นอนคู่บ้านคู่เมืองคู่จิตคู่ใจอยู่ในตัวเรานั่นคือกรรมฐานแต่ท่านเจริญกรรมฐานท่านจะรู้ว่าช้างเผือกคืออะไรคู่บ้านคู่เมืองเป็นมิ่งขวัญมงคลชัยของบ้านเมืองในเมืองนั้นเขาจะมีการเอาช้างชนกันมีการยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรเมื่อวันที่25มกราเป็นวันกองทัพไทย
ที่ผ่านมาแล้วนั้นนี่ก็ชั้นใดชีวิตของท่านทั้งหลายมาเจริญกรรมฐานเข้าล้ำลึกได้หมดจะมีการเคารพนอบนบและบูชาเกิดเองเจริญสติปัฏฐาน4ยืนหนอ5ครั้งได้ขอให้ท่านทำให้ได้ก่อนจะกลับอย่าฝากความสงสัยกลับบ้านไปจะเสียดายเวลาอันมีประโยชน์จะมีค่าเดินจงกรมต้องดูเท้าแต่มาสังเกตดูไปดูกันที่ไหนหลับตาเดินทำไมดูที่ปลายเท้าให้เห็นชัดขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอให้ชัดเจนหน่อยเดินมันคนจะตายให้ได้จังหวะปัจจุบันยืนหนอ5ครั้งให้ได้ปัจจปัจจุบันสติอยู่กับจิตที่ยืนลงไปปลายเท้าขึ้นมาถึงที่ศาสตร์มโนภาพหลับตาสติดีแล้วจะเกิดอัตโนมัติเห็นใครหนอเห็นหนอศีรษะลงปลายเท้าปลายเท้าคนศีรษะมันจะอัตโนมัติวันนี้สายไม่ดีคนนี้หัวขาดต้องตายไม่เคยพลาดถ้าสติท่านสมบูรณ์ครบวงจรจะเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่สติท่านไม่ครบวงจรมันจะไม่เป็นอย่างนั้นเลยจะอ่านไม่ออกไม่บอกไม่ได้เพราะสติไม่พอครบวงจรไม่บริบูรณ์สติท่านไม่สมบูรณ์แบบมันจึงไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นไม่ใช่ของง่ายนะที่ทำเนี่ยท่านต้องทำบ่อยๆเสมอต้นเสมอปลายกลับไปบ้านก็ทำได้อยู่จิตอายณะธาตุสี่กำหนดตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรสกำหนดให้ได้กายสัมผัสร้อนหนาวก็ต้องกำหนดเสียใจดีใจที่ลิ้นปี่นั่นหายใจยาวๆกำหนดให้ลึกๆรับรองท่านจะหายโกรธเหรอผูกความโกรธเข้าไว้ในจิตกำหนดแล้วท่านจะหายไปเองคิดอะไรไม่ออกหายใจยาวๆยังอยู่ในรถหรืออยู่ที่ไหนก็ตามหายใจยาวๆตั้งสติไว้ที่ลิ้นปีกำหนดคิดหนอ4คิด5คิด100คิด1000คิดเดี๋ยวคิดออกคิดออกจดไว้นี่แหละของจริงแต่ผู้ปฏิบัติไม่ปฏิบัติตามนะโยมจะไม่จะไร้ความหมายจะไม่ได้อะไรเลยนะขอฝากไว้เสียงหนอตั้งสติไว้ที่หูให้ได้จะได้รู้เลยนะว่าเขาพูดเนี่ยโกหกหรือเปล่ามันมีประโยชน์จริงๆนะเราจะได้รู้คนนี้คบไม่ได้หน้าซื่อใจคดเรียวรสคดเคี้ยวคบไม่ได้ปากหวานแต่ก้นเปรี้ยวเรียวรสคดเคี้ยวคบไม่ได้สติใช่ไหมเนี่ยถึงคบไปเราก็เสียหายมีประโยชน์ในการคบค้าสมาคมมีประโยชน์ในการธุรกิจมีสติในการใช้งานมีชีวิตชีวาอยู่ด้วยความราบรื่นอยู่ด้วยความชื่นบานมีชีวิตอยู่ด้วยความไม่หลงไม่เซ็งมีชีวิตอยู่ด้วยความสดชื่นอยู่ในจิตใจของตนตลอดการประวัติศาสตร์มีประโยชน์อย่างนั้นสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายกรรมฐานจึงเรียกว่าหน้าที่การงานกรรมฐานแปลว่าเหตุและผลกรรมฐานตั้งต้นชีวิตให้ดีเหมือนออกแขกบอกเรื่องดีๆท่านจะแสดงดีตลอดรายการกระทั่งชีวิตหาไม่ตามมิฉะนั้นท่านจะไม่อย่าอะไรติดตัวท่านไปจะหน้าเสียดายเวลาและเสียใจเป็นอย่างยิ่งหนุ่มสาวทั้งหลายโปรดได้ทราบอันแต่ท่านมีสติดีพบวงจรถ้าจะอ่อมน้อมถ่อมตนปากหวานตัวอ่อนมือไปงอนดูอัตโนมัติเจอคนก็อยากจะอ่อนน้อมเจอพระก็อยากจะนมัสการยกมือไหว้สวดมนต์ไหว้พระโดยไม่ต้องสั่งการไม่ต้องอัตโนมัติแหละเจอผู้สูงอายุอยากจะเลี่ยงทางอยากจะว่าอยากจะกราบผู้มีอายุอนามผู้อาวุโสแล้วอาวุโสพันเตเป็นต้นแต่คนที่ปากกล้าขาแข็งจิตใจไม่มีธรรมะไร้ธรรมะจะปากกล้าขาแข็งไม่อ่อนหวานอ่อนโยนสุภาพเรียบร้อยแน่นอนที่สุดออกมาเป็นลักษณะการอย่างนี้ชัดเจนมากท่านสาธุชนทั้งหลายท่านคิดดูอย่างนี้ท่านจะเห็นเองแต่เห็นที่มีประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์แก่ตัวท่านเองโดยเฉพาะจะเหมาะเจาะหรือจะไม่เหมาะเจาะก็เกิดขึ้นเองโดยเฉพาะมีความหมายมากเราจะเห็นเด็กถ้าปฏิบัติได้จะสวดมนต์ไหว้พระยกตัวอย่างวันนี้ก็เล่าให้ฟังหลายๆพอเป็นฝรั่งแท้ๆ
แม่เป็นคนไทยเด็ก3ขวบสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณพามาตาเจอพระทูจ่าเจอพระทูจ่าเจอคนแก่คนเฒ่าเลี่ยงทางตัวนี้เดียวเหตุใดอ่านหนังสือไม่ออกทำไมสวดพามาตาได้แม่พ่อเขาสวดพ่อเป็นฝรั่งแท้ๆแม่สวดตลอดลูกก็ว่าตามจนได้เด็กกำลังจำกำลังจดกำลังจดกำลังจำเรียกสอนความดีให้มากคือลูกหลานของโยกตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญประการนึงแต่ท่านไม่เอาไม่เป็นไรของดีไม่มีใครอยากได้ก็ไม่เป็นไรถ้าจะเอาชั่วเต็มตัวเต็มเป่าเต็มกระเป๋าก็ไม่เป็นไรถ้าจะสร้างความดีก็เอาไม่สร้างความดีก็ได้ไม่มีใครบังคับท่านหรอกจิตใจของท่านใครจะไปบังคับได้แต่ท่านมีความดีอยู่ในจิตใจอยู่กรรมฐานท่านจะรู้เองว่าปัจจตังเวทิตาโพเป็นประการใดสร้างความดีไม่ต้องบังคับบัญชามันจะเกิดขึ้นมาด้วยศรัทธาและความเชื่อมั่นของท่านเองแต่ท่านไม่มีศรัทธาไม่เชื่อมั่นไม่ต้องทำบุญไม่ต้องเจริญกรรมฐานมันไม่ได้ผลแน่นอนไม่ได้อะไรจริงๆอย่าทำเสียเวลากลับบ้านเถอะกลับไปยังไปเที่ยวในสังคมช้อปปิ้งที่โน่นช้อปปิ้งที่นี่ยังมีประโยชน์กว่าดีกว่ามานั่งให้เสียเวลาให้เมื่อยเปล่าๆบางคนเนี่ยนั่งวันเดียวยังไม่หายเมื่อยกลับไปแล้วบางคนก็บ่นบอกลูกนี้กูไม่มาซะดีกว่าอยู่บ้านยังได้ผลพูดอย่างนี้ก็มีนี่แหละก็ขอเจริญพรคนไม่เหมือนกันคนมันไม่เหมือนกันบางคนดีเขาก็ต้องการได้ของดีคนไม่ดีก็ไม่ต้องการของดีนะต้องการของชั่วที่มันโกงกันข้ามดังที่กล่าวแล้วไม่ใช่หมายความมาต้องการดีด้วยกันทุกคนหรอกแต่จุดมุ่งหมายต้องการรวยต้องการสวยต้องการดีแต่วิธีปฏิบัติไม่ดำเนินงานตามนะจึงไม่ได้ดีเท่าที่ควรไม่สมส่วนและควรกันคนเราจึงมีฐานะไม่เหมือนกันมีสมองไม่เหมือนกันมีปัญญาไม่เท่ากันมีความดีไม่เท่ากันจะเป็นพระหรือคารวาสอุบาสกอุบาสิกาก็ไม่เท่ากัน มีดีไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการเจริญกรรมฐานนี่มันจะนึกถึงบุพการีเหมือนกุฎจีนเช่นนี้ไหว้บรรพบุรุษปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตมังบูชาผู้มีบุญคุณนั้นเป็นมหามงคลชีวิตแน่นอนเกิดได้จากการเจริญกรรมฐานแต่คนไหนเจริญกรรมฐานนึกถึงบุพการีได้จะมีการสักการะ2เคารพ3บูชา4นับถือ5เชิดฟังมันจะออกมาอย่างนี้ชัดสักการะแปลว่าเอาใจใส่พ่อแม่เอาใจใส่สามีภรรยาเอาใจใส่ปู่ย่าตายายถึงตายจากโลกไปแล้วก็เอาใจใส่ติดตามผลด้วยบูชาพระคุณเป็นต้นเคารพแปลว่ามั่นใจนี่ความมั่นใจท่านนั่งกรรมฐานได้จะตีความหมายได้ชัดมั่นใจต่อบิดามารดาของเรามั่นใจต่อปู่กับย่าตากับยายมั่นใจต่อสามีภรรยามั่นใจต่อลูกต่อหลานไม่เสแสร้งแปลงกล่าววาจาบูชาแปลว่าบูชาพระคุณด้วยอมิสบูชาพระติปฏิบัติบูชาอมิสบูชาคือให้ผ้าผ่อนท่อนใบอาหารการบริโภคดื่มยารักษาโรคให้แก่ท่านทุกประการปฏิบัติบูชาก็คือหมายความว่าท่านไม่มีทานให้บำเพ็ญทานไม่มีศีลให้บำเพ็ญศีลไม่มีภาวนาให้ท่านสวดมนต์ไหว้พระรักษาโบสถ์เป็นต้นแล้วก็ไม่ทำลายน้ำใจของพ่อแม่ผู้ปู่ย่าตายายผู้มีบุญคุณทั้งหลายออกมาอย่างนี้ชัดอยู่กับบูชานับถือแปลว่ายึดขึ้นมาคนนี้เป็นพี่เป็นน้องอย่าได้ซ่อนแคลนหละหลวมหิวไหลนี่เป็นสามีนี่เป็นภรรยาต้องยึดถือขึ้นมาให้มั่นคงในจิตใจของเราเชื่อฟังข้อที่5ต้องเชื่อฟังพ่อแม่เชื่อฟังซึ่งกันและกันโดยเหตุผลข้อที่4จะไม่มีผันแปรแปลกปลอมแต่ประการใดเรียกว่าปูชาในบุพการีการสักการะการเคารพการบูชาการนับถือการเชื่อฟังโดยปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตมังบูชาในผู้มีพระคุณทั้งหลายจะได้รับการเสริญเจริญพรทั้ง
ต่อหน้ารับหลังเหมือนบูชาบรรพบุรุษในวันตรุษจีนเช่นอย่างวันนี้ท่านทั้งหลายอย่าเข้าใจผิดเผากระดาษเงินกระดาษทองและกระถูประทัดเท่านั้นหรือน่าจะตีความหมายถึงธรรมะว่าบุพการีคืออะไรประทานดูตัวเวทีต่อบรรพบุรุษของท่านเพื่อประโยชน์อันใดรำลึกถึงพระคุณอันอุ่นใจทำใจสบายค้าขายก็จะรวยวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันไหว้พระวันนี้ไหว้ผีบรรพบุรุษพรุ่งนี้ไหว้พระไปไหว้พระตามวัดวารามต่างๆเดี๋ยววัดพวันต้องมีมากันเยอะแยะถ้าจะมีมานึกคงไม่ผิดเดี๋ยวมาแต่เช้ากันเขาออกไหว้พระไหว้ผีปู่ย่าตายายวันที่สองก็ไหว้พระเรียกว่าชิวเย่ชิวเย่ชิวสากลับบ้านอย่าไปถึงชิวห้าชิวหกชิวเจ็ดเลยมันจะเสียเวลาการค้าขายเสียเวลาทำงานต่อไปนี่แหละวันนี้วันกรรมฐานของวันตรุษจีนขอให้ท่านพี่น้องไทยสัญชาติจีนและคนไทยเหมือนกันทำเหมือนกันได้หมดวันบุพการีเช่นวันนี้วันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนก็ทางเมืองไทยก็มีแต่จีนเต็มเมืองไปเหมือนกันหมดแล้วไม่จำเป็นต้องว่าคนนั่นแยกเป็นไทยนี่เป็นมอญเป็นรามันไม่ต้องแยกแยกกันมนุษย์สายชาติศักยภาพของบุคคลผู้มีบุญคุณต่อซึ่งกันและกันเรียกว่าบุพการีโยมนั่งเจริญกรรมฐานจะเห็นได้ชัดแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลเป็นต้นโยมจะได้หลักฐานการปฏิบัติธรรมเอามาไว้ในจิตใจของโยมสามารถจะปกป้องไปสู่อบายยภูมินรกเปรตทุกการสัตว์เดรัจฉานจะไม่ได้ไปในภูมินั่นต่อไปเพราะฉะนั้นสุดท้ายนี้ที่จะชี้แจงแสดงถึงบรรพบุรุษบูชาบรรพบุรุษกตัญญูต่อเหตุผลของบรรพบุรุษในวันนี้วันกตัญญูตเวทีของท่านในบรรพบุรุษในวันตรุษจีนวันขึ้นปีใหม่ของท่านเดี๋ยวเรามาเจริญกรรมฐานก็ต้องการถึงต้องการถึงบุพการีรู้คุณค่าของชีวิตรู้คุณค่ากตัญญูตเวทีต่อบิดามารดาชาติภูมิมาติภูมิบ้านเกิดมันนอนของตนจะได้มีโอกาสบริจาคทานศีลภาวนาถวายภัตตาหารเป็นต้นวันนี้มีท่านทั้งหลายมีศรัทธามาถวายภัตตาหารเป็นจำนวนมากและบางท่านเอาข้อสุขข้าวสารมาถวายเอาเครื่องสัปปริวาลังมาถวายเครื่องสังฆทานเป็นต้นจะได้ถวายไว้ในท่ามกลางสงฆ์ให้สงฆ์ได้อนุโมทนาสาธุการทักษิณาทานการกุศลถึงบรรพบุรุษของท่านต่อไป เวลาผ่านไปรวดเร็วจากเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นคนชราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าความเสื่อมของสังขารเป็นไปตามอายุของเราไม่มีอะไรอยู่กับเราได้ตลอดไปพออายุเลย50ไปแล้วก็เรียกว่าเข้าปัจฉิมวัยหลังจากนั้นก็ต้องจากโลกนี้ไปบางคนเจอกรรมมาตัดรอนอาจต้องตายตั้งแต่อายุยังน้อยๆแบบนี้เรียกว่าสัตว์โลกต้องเป็นไปตามกรรมเพราะฉะนั้นอย่าประมาทในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เราควรหมั่นที่จะทำความดีความดีนั้นสามารถทำได้ทุกเวลาไม่ต้องรอเลิกรอยามและหลวงพ่อจรัญได้บอกผู้ที่ฝึกกรรมฐานว่าการฝึกกรรมฐานให้ได้ผลสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือมีศรัทธาตั้งใจปฏิบัติจึงจะเห็นผลจริงสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังกันจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นการให้กำลังใจกับช่องธรรมะธรรมดาด้วยนะครับกลับมาพบกับธรรมเทศนาดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในคลิปหน้าขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมรับฟังกันครับสาธุ